สวัสดีครับผมต้อมไอม้วนนะครับเราอยู่กันที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์นะครับเห็นธงไกลๆอย่างนี้แน่นอนครับนี่คือ BYD ครับวันนี้เรามาเทสต์ไดรฟ์หรือว่าทดสอบการขับขี่เป็นครั้งแรกของ BYD Atto 3ครับสำหรับการทดสอบเทสต์ไดรฟ์ครั้งนี้นะครับเรามีการเทสต์อยู่3ฐานด้วยกันฐานแรกคือเรื่องของทดสอบ0ถึง100หรือว่าพละกำลังในการเร่งนะครับคันนี้204แรงม้าหรือว่าพละกำลังในการปล่อยแบตเตอรี่ออกมานะครับอยู่ที่150กิโลวัตต์นะฮะเหยียบคันเร่งค้างสปอร์ตครับพร้อมมา3 2 1ปึ๊บเทสต์ไฟไว้นะครับไม่ลดตัวนะครับความรู้สึกมันจะแบบแน่น60แรง80ซ้ายเข้าเห็นไหมครับเห็นไหมครับความรู้สึกของการเบรกมันก็จะเปลี่ยนไปตามโหมดที่ใช้งานพอเป็นสปอร์ตโหมดเนี่ยการเบรกมันก็จะเข้มข้นขออนุญาตใช้คำว่าเข้มข้นจากการรีเจเนเรตของตัวมอเตอร์ด้วยครับอ๋อเอามอเตอร์มาช่วยใช่มอเตอร์มาช่วยด้วยครับเบรกด้วยแล้วก็รีเจเนเรตด้วยตอนเบรกผมว่าค่อนข้างมั่นใจนะแล้วเวลาเบรกฉุกเฉินน่ะมันจะมีไฟกระพริบด้านหลังเพื่อที่จะบอกว่ารถคันนี้กำลังเบรกฉุกเฉินอยู่นะแล้วก็คุมค่อนข้างได้ดีแล้วก็ระยะเบรกค่อนข้างถือว่าสั้นอยู่นะครับผมแล้วในฐานต่อมาครับฐานต่อมาจะเป็นการดูเรื่องของการทรงตัวเราขับไปทางตรงแล้วก็ขับเป็นเลข8อะไรเงี้ยผมก็อัดเต็มที่เลยเพื่อที่จะดูว่ารถตรงนี้เอาดูนี้มันจะคว่ำไหมซ้ายนิดนึงครับแล้วก็โอเคครับแล้วก็อันนี้ก็หักเยอะอยู่นะโอเค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 เห็นได้ได้รถยังไม่ไปเฮ้ยไปกันต่อแล้วก็จอดครับจอดครับเฮ้ยโอ้มันมีแบตเตอรี่ด้านท้ายรถไฟฟ้ามันจะมีแบตเตอรี่ค่อนข้างหนักแล้วก็ถ่วงน้ำหนักส่วนนี้อยู่นะครับทำให้การทรงตัวถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่เราวิ่งผ่านลูกระนาดครับมาตรงเลยครับความเร็ว70ลูกระนาดไปกันเฮ้ยนุ่มแล้วก็ชิดขวานิดนึงฮะประตูสีฟ้าครับประตูสีฟ้าเราอยู่ตรงกลางแล้วเราจะซิกแซกนะฮะอึ๊ดไปเลยครับครับเบาครับเอ้ยจอดท้ายครับจอดท้ายครับได้นะครับถือว่าทำได้ดีนะมันไม่แบบสถานก้นของเราจะรู้สึกว่าเอ้ยไอ้มันนี่มันลูกระนาดทำไมคุณไม่เบรกอะไรเงี้ยเพราะมันค่อนข้างนุ่มอยู่นะครับสำหรับคันนี้แล้วก็ทรงตัวได้ค่อนข้างดีและฐานที่3จะเป็นเรื่องของระบบช่วยขับขี่ครับพวกที่แบบว่าดูถ้าจะออกนอกเลนก็จะมีการสั่งเตือนแล้วก็ดึงกลับมานิดนึงหรือว่าการ Adaptive Cruise Control ที่ตามคันอื่นจะดูเรื่องของเวลาที่คันหน้าเบรกเราจะเบรกตามไหมแล้วก็คันหน้าไปแล้วเราจะเดินตามได้ดีหรือเปล่าระบบแรกที่เราจะได้ลองคือ Lane Departure Warning นะครับแต่รอให้คันหน้าอนุญาตไปก่อนครับระบบนี้ทำงานก็2เงื่อนไขครับคือความเร็วเกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอย่างที่2คือมีเส้นถนนชัดเจนนะครับเราจะสังเกตได้ว่าข้างหน้าเราเนี่ยจะมีเส้นถนนชัดเจนแค่ฝั่งเดียวเท่านั้นเองครับดังนั้นถ้าสมมติว่าระบบตรวจจับว่ามันทำงานที่ฝั่งไหนก็ขึ้นโชว์ที่หน้าจอนี้นะครับอ๋อนี่ใช่ไหมครับหน้าจอเส้นจะเป็นสีเขียวครับโอเคถ้าพร้อมมาเจอได้นะครับเพิ่มความเร็วที่ถึง60ได้เลยความเร็วถึง60ครับผมพอระบบตรวจจับเป็นสีเขียวปุ๊บเนี่ยเราลองเบรกออกทางซ้ายนิดนึงครับเราจะเห็นได้ว่าซ้ายนิดนึงเราจะเตือนครับอ๋อเป็นเล็กๆนะครับโอเคตัดสิ่งจับให้เล็กน้อยนะครับครับระบบต่อไปที่ให้ลองก็คือ Lane Keep Active นะครับระบบนี้จะทำงานร่วมกับระบบ Adaptive Cruise Control ครับทีนี้รถเราก็จะปรับความเร็วตามที่เราตั้งไว้นะครับโดยแปรผันจากคันข้างหน้าความเร็วไม่ถึงตามที่เราตั้งไว้เขาก็ชะลอเพิ่มความเร็วตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมปุ่มด้านซ้ายนะกดเพิ่มเพิ่มให้เลื่อนคันโยกด้วยครับอ๋อเลื่อนคันโยกเหมือนกันใช่ครับเลื่อนคันโยกระยะห่างปรับได้ถึง4ระดับนะครับแล้วก็ระยะห่างปรับตรงนี้เนาะตรงนี้ครับระดับอันนี้เบรกตามคันหน้าอันนี้ผมไม่ได้แตะคันเร่งเลยนะแล้วก็เบรกตามคันหน้าเราแค่คุมพวงมาลัยตรงนี้ขออนุญาตแตะเบรกหนึ่งครั้งก่อนครับโอเคเพื่อ deactivate เนาะครับผม deactivate แล้วก็ลองดูเรื่องของวงเลี้ยวนะครับวงเลี้ยวแคบมากวงเลี้ยวแคบโอเคสำหรับรถที่ตัวยาวขนาดนี้ต่อมาครับเดี๋ยวเราให้เราจอดทางด้านซ้ายนิดนึงกับลองสถานการณ์ในการใช้รถนะครับเช่นเราขับรถไปจะข้างทางครับแล้วจอดจะเป็นต้องทำธุระหรือว่าเราจอดในห้างซึ่งอาจจะมีรถวิ่งสวนมาจากด้านหลังนะครับโอเคเปิดประตูได้เลยครับตอนนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับผมเดี๋ยวพอมีรถถึงเนี้ยพอเป็นรถวิ่งมานะครับระบบแจ้งเตือนนะครับว่ามีรถมาจากทางด้านหลังให้ระมัดระวังด้วย Please be careful of cars coming behind when opening the door มีเสียงด้วยแล้วก็ที่หน้าตรงกระจกมีแจ้งเตือนเดี๋ยว
ับจะเป็นสีแดงด้วยครับอ๋อตรงนี้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับตรงแถวคือตรงนี้เป็นลำโพงด้วยแล้วก็เหนือขึ้นมาก็เป็นที่เปิดประตูแจ้งเตือน3เลยเสียง1ที่ประตู1แล้วก็ที่กระจกอีก1ถือว่าเป็นฟังก์ชันเบสิกพื้นฐานสำหรับระบบช่วยขับขี่ของ BYD Atto 3ตัวนี้นะครับผมตอนนี้เราอยู่กับพี่แมนแล้วก็พี่เอจาก Bangkok Auto Salon นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะขออนุญาตถามความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของดีไซน์หรือ First Impression ของ BYD Atto 3นะครับเริ่มที่พี่แมนดีกว่าครับก็ดีไซน์ครั้งแรกที่เห็นเนี่ยก็ถือว่าผ่านในฐานะดีไซเนอร์รถยนต์ก็คือเส้นสายถูกต้องสัดส่วนถูกต้องนะครับแล้วพอเข้าไปดูดีเทลเนี่ยเฮ้ยมันเกินความคาดหมายวัสดุต่างๆผิวสัมผัสถือว่าใครเข้ามาก็ติดใจอ่ะของพี่เอนะครับตอนแรกต้องบอกว่าไม่เคยได้ดูรูปร่างนี้เคยเห็นว่าเขาจะออกมา3รุ่นครับก็เฉยๆแต่พอมาเห็นตัวจริงวันงานเฮ้ยดูดีเนี่ยวิ่งผ่านเนี่ยเฮ้ยแม่งสวยคือมันสวยเวลาวิ่งมากเลยนะแล้วก็พอเข้าไปดูภายในว้าวตอนแรกเอ็นึกว่าเป็นเหมือนนักบินครับโอ้ยมีคันเกียร์แบบ e-shifter ตรงกลางอ๋อเปล่าคือหลักๆเขาใช้เหมือนเกี่ยวกับเวทอะพี่ดัมเบลยิมแล้วก็ไอ้ตรงที่เท้าแขนเนี่ยที่เห็นว่าเป็นร่องๆเนี่ยเป็นเหมือนลู่วิ่งเฮ้ยไอเดียเขาบันเจิดขนาดนี้ได้ยังไงนี่คือแบบเฮ้ยประทับใจมากๆครับคือจริงๆอะจะบอกฟิลแบบ 100% ก็ยังไม่ได้เพราะว่าเราได้ลองในสถานที่ปิดซึ่งเรายังไม่ได้ไปลองบนถนนจริงสภาพพื้นผิวถนนต่างๆมันเรายังไม่รู้แต่เบื้องต้นในพื้นที่นี้ซึ่งหลายๆค่ายก็มาจัดที่นี่ช่วงล่างใช้ได้เลยในการขับในสเตชันที่เขาทดสอบให้ตรงนี้นะพี่แล้วก็ความโดดเด่นอีกอย่างนึงเลยคือในเซกเมนต์เนี่ยส่วนใหญ่ช่วงล่างด้านหลังมันคือคานแบบทอร์ชั่นบีมด้านหลังอันเนี้ยช่วงล่างดีกว่าคือมันเป็นแบบอิสระเป็นมัลติลิงก์เพราะฉะนั้นการควบคุมของช่วงล่างต่างๆมันจะละเอียดกว่าถือว่าเบื้องต้นลองในสเตชันพวกเนี้ยใช้ได้แล้วแมทเทอเรียลข้างในถ้ามองนะภาพรวมงานประกอบต่างๆถือว่ามาดีโอเคใช่นี่ฮะข้อมูลที่สำคัญของ BYD Atto 3นะครับผมเรื่องของแบตเตอรี่กับมอเตอร์เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังกันคร่าวๆแบตเตอรี่ของรุ่นนี้นะครับใช้ Blade แบตเตอรี่ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของทางฝั่ง BYD เพราะ BYD นี่เขาเริ่มต้นบริษัทด้วยการผลิตแบตเตอรี่เป็นหลักเลยนะฮะดังนั้นเขาจึงเก่งเรื่องนี้ครับระบบระบายความร้อนครับจะเป็นแบบ Liquid Cooling ครับหรือว่าใช้น้ำยาในการระบายความร้อนรักษาอุณหภูมิเอาง่ายว่าทั้งเรื่องของมอเตอร์และก็แบตเตอรี่เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความร้อนรุ่นนี้สามารถทำได้ดีนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ครับรุ่นที่ขายในประเทศไทยนะฮะความจุจะอยู่ที่ 60.48 กิโลวัตต์อาวร์ครับสามารถวิ่งได้480กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ครับแต่ถ้าคำนวณตามระยะจริงผมให้คำนวณสักประมาณ 75% ถึง 80% ครับจะอยู่ราวๆ360ถึงประมาณ400กิโลเมตรที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับเรื่องของมอเตอร์มาพร้อม1มอเตอร์ครับรุ่นนี้นะฮะจะเป็นการขับเคลื่อนแบบล้อหน้าครับผมเป็น Front Wheel Drive นะฮะไม่ใช่ขับเคลื่อนแบบ4ล้อมาพร้อมพละกำลัง204แรงม้าครับผมหรือว่าการจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ไปที่มอเตอร์นะครับสูงสุดอยู่ที่150กิโลวัตต์ครับผมความเร็วสูงสุดของรุ่นนี้ครับจะอยู่ที่175กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับถือว่าเยอะเลยนะส่วนอัตราเร่ง0ถึง100ในสเปคบอกว่า 7.3 วินาทีนะครับนี่คือเรื่องของมอเตอร์และก็แบตเตอรี่ครับดูดีไซน์ภายนอกกันไวๆครับสำหรับ BYD Atto 3ตัวนี้นะครับผมกระจังหน้าตัวนี้ทึบๆนะตามสไตล์ของรถยนต์ไฟฟ้านะครับมีโลโก้ของ BYD อยู่ส่วนนี้นะครับผมด้านล่างมีกล้องครับกล้องที่อยู่ด้านหน้าด้านหน้าเองนอกจากกล้องแล้วจะมีเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับวัตถุด้วยนะครับเขาจะมีอยู่รอบๆประมาณ4ตัวส่วนนี้นะครับฝั่งข้างๆตัวนี้เป็นช่องลมที่สามารถทะลุได้ด้วยนะเนี่ยผมมองเข้าไปนะครับมีช่องลมทะลุได้เลยนะครับส่วนนี้นะฮะเนี่ยอันนี้ก็ทะลุนะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED ครับมี2ดวงใหญ่แล้วจะมีสีฟ้าๆอยู่ภายในใต้หลอดไฟด้วยนะครับแล้วส่วนด้านบนส่วนนี้ฮะนี่ไล่จากนี่มันถึงนี่เป็น LED Running Daylight นะครับผมเปิดตอนกลางคืนนะครับผมฝั่งโซนหน้าถ้ามองเข้าไปภายในนะเราจะเห็นกล้องด้านบนส่วนนี้จะช่วยในเรื่องของการดูวิสัยทัศน์ด้านหน้าแล้วก็นำมาวิเคราะห์ประมวลผลเกี่ยวกับระบบช่วยขับขี่นะครับผมแล้วก็กระจกครับบริเวณกระจกนะจะมีกล้องเพื่อที่จะดูการขับขี่นะฮะฝั่งข้างๆโซนนี้ครับจะเป็นพอร์ตสำหรับการชาร์จครับซึ่ง DC กับ AC จะอยู่ที่เดียวกันเลยครับกำลังไฟการชาร์จของรุ่นนี้ครับถ้าเป็น DC สูงสุด80กิโลวัตต์ครับถ้า AC จะอยู่ที่7กิโลวัตต์นะครับผมหลังคาตัวนี้เป็นรถสไตล์ SUV นะครับเป็น B segment จะมีตัวนี้เพิ่มเติมขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็หลังคาเป็นแบบกระจกแล้วก็ซันรูฟเปิดปิดได้มีม่านภายในฮะ
แล้วอีกนิดนึงครับด้านท้ายนะส่วนนี้นี่ส่วนนี้จะมีดีไซน์คล้ายๆเป็นแบบ texture หน่อยๆนะที่เป็นสีเงินอยู่ส่วนนี้ฮะแสดงอ่ะมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังให้ด้วยนะครับกับโลโก้ของ BYD หรือว่า Build Your Dream นะครับแล้วก็ยี่ห้อ Atto T อยู่ด้านหลังรุ่นนี้ฝากระโปรงด้านหลังครับฝากระโปรงท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะแต่ว่าจะไม่รองรับระบบคลิกเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ช่องเก็บของด้านหลังจะมีคาร์โก้โคเวอร์มาให้สามารถถอดออกได้นะครับแล้วพื้นส่วนนี้ครับสามารถถอดออกมาได้อย่างนี้ครับแล้วก็ปรับระดับได้2ระดับนะเนี่ยมันก็จะเพิ่มความจุของที่เก็บสัมภาระให้ถ้ายังไม่ได้พับเบาะหลังนะซึ่งตัวนี้จะเป็นพับแบบ60 40ครับแต่ว่าเราจะต้องไปพับที่ด้านในนะครับโดยการดึงสายแบบนี้ครับแล้วก็พับลงไปนะครับแต่จะไม่มีตัวกดนะฮะแอบเสียดายนิดนึงตัวนี้ไม่มีคลิกเซ็นเซอร์นะครับแต่ว่ายังไงก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้าให้อยู่นะครับอ่ะดูภายนอกกันไปแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูภายในกันครับชมภายนอกกันไปแล้วนะครับมาดูภายในกันไวๆครับสำหรับ BYD Atto 3นะครับผมเข้ามาปุ๊บสิ่งที่เราเห็นนะตัวนี้เป็นหน้าจอครับหน้าจอตรงกลางนะสามารถหมุนได้อย่างนี้ด้วยนะครับเขาจะแสดงข้อมูลอะไรต่างๆนะเดี๋ยวเขาจะรองรับภาษาไทยด้วยรุ่นนี้ครับเดี๋ยวเวอร์ชั่นใหม่ที่จะออกมาจะรองรับ Apple CarPlay นะรองรับภาษาไทยนะครับหน้าจอค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับดู Navigation ต่างๆได้ฟังเพลงได้นะครับดูระบบโดยรวมได้นะครับด้านหลังเป็นหน้าจอของการแสดงผลการขับขี่ครับพวกความเร็วระยะทางที่เหลือแบตเตอรี่ที่เหลือเป็นยังไงแสดงสถานะของโหมดครับพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันครับสามารถควบคุมการเพิ่มเสียงลดเสียงการใช้ Adaptive Cruise Control นะครับผมการรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าครับเรียก Voice Control ได้ครับผมหรือเรื่องการปรับโหมดของเนี่ยการรับฟังสามารถกดได้จากที่พวงมาลัยเช่นเดียวกันนะครับพวงมาลัยเป็นแบบพวงมาลัยหนังครับแล้วจะมีการตัดที่บริเวณส่วนนี้นะด้านล่างบริเวณขาเนี่ยมันจะไม่กลมทั้งหมดเราจะตัดตรงฐานตรงนี้นะครับขาเราก็จะไม่โดนนะครับส่วนบริเวณคันเกียร์ครับมองเผินๆอาจจะเหมือนดีไซน์ของคันบังคับเครื่องบินใช่ไหมที่เราเห็นในหนังแต่ว่าส่วนนี้ครับเป็นเหมือนดัมเบลครับเพราะว่าดีไซน์แลงเกวจของเขาเหมือนการดึงอินสปิเรชันจากยิมนิเซียมครับหรือว่าในยิมเนี่ยมาใส่นะครับพวกปุ่มคอนโทรลต่างๆครับระบบการขับขี่การเปิดปิดแอร์อยู่ตรงนี้นะครับปรับโหมดอยู่ตรงนี้นะฮะเรื่องของการออโต้โฮระบบปาร์คช่วยปาร์คกิ้งต่างๆนะครับผมก็จะมีให้นะฮะสามารถกดได้ส่วนนี้ส่วนนี้เป็นแอร์ครับแอร์คอนดิชันเปิดปิดนะฮะด้านคนขับคนนั่งครับเปิดปิดตรงนี้ครับผมปิดแอร์ส่วนนี้นะส่วนคอนโซลตัวนี้ครับเป็นดีไซน์แบบมีเส้นสายนะเหมือนคล้ายๆเส้นของกล้ามเนื้อไงไม่รู้แล้วก็มันไม่เรียบเสมอกันทั้งหมดนะมันจะเว้าเข้ามานะครับแล้วตัวนี้จะบุด้วยซอฟท์ทัชครับอันนี้ก็นุ่มอันนี้ก็นุ่มครับอันนี้ก็นุ่มครับด้านบนครับจะมีการเปิดปิดม่านแล้วก็ซันรูฟด้วยปุ่มเขาจะแยกกันนะเนี่ยเราสามารถแตะได้นะครับเพื่อเปิดม่านอันนี้ถือว่าดีนะถ้าอยู่ในบ้านเราเนี่ยมีม่านบังแดดให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะสั่งเปิดปิดซันรูฟก็ได้นะครับฝั่งนี้นะครับเป็นปุ่มแยกกันอยู่ซ้ายอยู่หน้าอยู่หลังนะครับทั้ง4ปุ่มนะแยกกันได้อย่างชัดเจนนะครับส่วนนี้ถือว่าสะดวกนะฮะง่ายต่อการใช้งานตัวเบาะครับเป็นเบาะดีไซน์สไตล์เกมมิ่งครับทำให้โอบรับด้านข้างของเราได้ดีครับที่วางแขนบุเป็นซอฟท์ทัชเหมือนกันครับส่วนนี้แล้วก็เป็นช่องที่เก็บของกับที่ใส่แก้วน้ำนะครับผมเบาะด้านหลังครับเดี๋ยวผมพาไปดูเบาะด้านหลังนี่ฮะผมนั่งแบบนี้ก็ยังได้เลยผู้ชาย165ซมนะครับผมค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็ส่วนนี้ครับเป็นพื้นเรียบไม่มีอะไรมาขวางฮะมีช่อง USB C USB A ในการชาร์จมีแอร์ด้านหลังด้วยนะครับเปิดปิดได้นะครับแยกฝั่งซ้ายขวาเบาะเป็นเบาะหนังครับส่วนนี้มีที่เสียบอุปกรณ์ต่างๆนะครับทั้งเสียบสมาร์ทโฟนได้2เครื่องเสียบ iPad ได้ด้วยเผื่อจะมีของนะครับนี่ฮะแล้วก็เบาะด้านหน้าเนี่ยเป็นช่องที่ลอดเข้าไปได้ด้วยนะครับแล้วตัวนี้จะมีมือจับด้วยนะทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแล้วก็ตัวดีไซน์อินทีเรียของเขาจะมีเล่นแสงสีตรงนี้ด้วยนะครับทั้งรอบๆเลยนะครับแล้วจะมีสำหรับการแจ้งเตือนด้วยเผื่อว่าเวลาที่มีรถเข้ามาแล้วเรากำลังเปิดประตูเนี่ยเขาจะมีการเล่นไฟที่บริเวณส่วนนี้ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นที่เปิดประตูครับต้องวางอย่างเงี้ยแล้วก็ดันขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเปิดออกได้นะครับส่วนที่ดึงตรงนี้จะเป็นคล้ายๆลักษณะของพวกดัมเบลดีไซน์ในยิมนี่แหละนะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่พักแขนครับดึงลงมานะแล้วก็ใส่แก้วได้ตัวนี้จะเป็นซิลิโคนนะครับฐานล่างเป็นซิลิโคนเพื่อป้องกันไม่ให้มีเสียงแล้วมีความกระชับแล้วเบาะผมว่าค่อนข้างนุ่มนะเบาะหลังตรงนี้มีระบายอากาศด้วยนะครับทั้งคนนั่ง2ฝั่งส่วนคนกลางก็ไม่มีนะฮะส่วนด้านหัวก็จะเหลือประมาณนี้ครับถ้าผมนั่งแล้วก็เอามือเทียบก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะสำหรับ
อินทีเรียดูกันเร็วๆประมาณนี้อ๋ออีกอันนึงนี่ฮะตรงนี้มีเส้นด้วยทั้ง4ประตูเลยนะเออแล้วเวลาดีดแล้วมีเสียงด้วยประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราค่อยมารอลุ้นราคากันว่าคันนี้ครับจะเปิดตัวมาที่เท่าไหร่นะครับผมกับ BYD Atto T คันนี้เราจะได้ทราบกันวันที่10ตุลาคมนี้กันอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสได้นำคันนี้ไปทดสอบขับจริงๆนะครับระยะทางไกลระยะทางไกลเป็นยังไงแล้วเราจะทำฟูลรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมในการเทสดรีฟBYD Atto 3ถือว่าเป็นครั้งแรกๆของสื่อในประเทศไทยครับเรานำมาฝากกันหวังว่าข้อมูลที่ให้ไปจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่กำลังมองหารถยนต์รุ่นนี้นะครับผมไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าครับผมต้องไปมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ